สวัสดีครับไม่ใช่แค่เงินกีบของลาวเท่านั้นนะครับที่ใช้ได้ในลาวแต่ก็ยังมีเงินอีกหลายสกุลที่ใช้ในลาวได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหยวนจีนบาทไทยดอลลาร์สหรัฐต่างก็มีใช้ในลาวเป็นสัดส่วนที่ไม่แพ้เงินกีบของลาวเลยครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอยู่พอสมควรที่ไม่มีเงินดงเวียดนามใช้ในลาวทั้งที่มีบางคนบางกลุ่มพยายามจะบอกว่าเวียดนามคือพี่น้องแต่กลับไม่มีเงินสกุลของพี่น้องใช้ในลาวแบบนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเงินทองผลประโยชน์มันมีค่าจับต้องได้ไม่เหมือนคำว่าพี่น้องที่เป็นแค่คำพูดครับสาเหตุก็เพราะว่าค่าเงินดงของเวียดนามอ่อนค่ากว่าเงินกีบของลาวนั่นเองครับคือ1กีบต่อ 2.4 ดงถ้าใช้เงินเวียดเวลาจะซื้ออะไรก็ต้องถือเงินมากขึ้นถ้าเทียบกับเงินกีบของลาวเป็นการไม่สะดวกในการจับจ่ายใช้สอยประการหนึ่งอีกอย่างก็คือคนลาวไม่รู้จักเงินเวียดทั้งไม่รู้จักค่าเวลาเทียบกับเงินกีบและไม่รู้ว่ามีแล้วจะเอาไปใช้ที่ไหนประชาชนลาวทั่วไปเลยไม่มีใครใช้เงินเวียดถ้ามีก็ต้องเอาไปแลกเป็นเงินลาวก่อนถึงจะใช้ได้ซึ่งมันก็ลำบากในการจับจ่ายใช้สอยหรือทำมาค้าขายครับข้อนี้มีตัวอย่างที่ชัดเจนมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube ของน้องลี่สาวลาวร้องซานคือมีคนเวียดนามมาทำงานที่ลาวเป็นพ่อค้าซื้อขายของเก่าหาซื้อของเก่าตามหมู่บ้านในลาวแล้วน้องเขาก็ถามว่ามีเงินเวียดไหมเขาก็บอกว่าไม่มีเงินเวียดไม่ได้ใช้เงินเวียดในลาวก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับขนาดคนเวียดในลาวยังไม่รับเงินเวียดคนลาวเองก็ไม่มีใครใช้เงินเวียดเหมือนกันพูดถึงคนใกล้ที่คนบางกลุ่มพยายามบอกว่าเป็นพี่น้องแล้วก็ไปพูดถึงคนไกลอย่างอเมริกาบ้างถึงจะเป็นคนไกลที่ไม่อยากเข้าไปข้องเกี่ยวด้วยเท่าไหร่แต่หลายครั้งหลายคราวก็มีการช่วยเหลือจากประเทศนี้ให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆและเงินของคนไกลอย่างดอลลาร์อเมริกาก็ถูกใช้ในลาวเหมือนกับเงินลาวทั่วไปครับก็เพราะว่าเงินดอลลาร์มีค่าสูงมีเสถียรภาพสูงถือเงินดอลลาร์ไว้ก็อุ่นใจได้ว่าค่าเงินจะไม่ผันผวนการซื้อขายทั่วไปในลาวก็เลยใช้เงินดอลลาร์ได้และเงินบาทไทยก็เป็นอีกสกุลเงินที่ใช้ในลาวกันเป็นธรรมดาทั่วไปครับไทยลาวพี่น้องมีประเทศติดกันมีประวัติศาสตร์ร่วมกันสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ลาวก็นำเข้าจากไทยใช้เงินบาทในการทำมาค้าขายจึงสะดวกคล่องแคล่วเงินบาทเองก็เป็นอีกเงินสกุลนึงที่มีเสถียรภาพสูงเลยทำให้การใช้เงินบาทเป็นเรื่องปกติธรรมดาเงินหยวนจีนก็เป็นอีกหนึ่งสกุลที่มีใช้ในลาวครับทั้งเหนือของลาวจะติดกับจีนอาณาเขตติดกันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ใช้เงินหยวนได้และโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำที่จีนได้เข้ามาสัมปทานก็ยิ่งชัดเจนครับเพราะตามที่เห็นที่ได้ยินมามีแค่เงินหยวนเงินบาทเงินดอลลาร์เท่านั้นที่ใช้ได้ที่นั่นสกุลอื่นเขาไม่รับแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับขึ้นชื่อว่าเงินไม่ว่าสกุลใดถ้ามันมีค่าคงที่ไม่เสื่อมค่าและใช้สอยได้สะดวกสกุลของมันคงไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามีมากหรือน้อยครับถ้าใครมีมากก็ถือว่าดีและคงมีความสุขกับการใช้จ่ายมันแต่ถ้าใครมีน้อยก็พยายามหาและสะสมกันต่อไปครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ